บอกเลยนะว่าไม่ได้มีดีแค่เกม Realme GT Neo 3สวัสดีครับพี่เพียน้องทุกคนวันนี้นะครับสนอเสนๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Realme นะครับเจ้า Realme GT Neo 3อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีลกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรง นี่นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพสต์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณทางคุณซูเชสนะครับเขาเป็น Vice President หรือว่าเป็นรองประธานนะครับของทาง Realme นั่นเองสรุปที่เราคาดการกันไว้นะครับมันเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับก็คือเจ้าตัว Realme GT Neo 3เนี่ยจะได้ใช้เซ็นเซอร์กล้องหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์แบบเหมือนตัวท็อปเลยนะครับ i m x 766ซึ่งอยู่ในมือถือดีๆแทบจะเป็นเรือธงหลายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็น Xiaomi 12นะครับหรือว่า Vivo X70 เนี่ยหรือว่าจะเป็นเจ้าตัว Oppo f i n X5 Series เนี่ยทุกตัวเนี่ยมี IMX 766มาหมด ยังไม่พอนะครับคุณเชสซูเนี่ยยังมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวนี้เซนเซอร์ i m x 76ตัวนี้เนี่ยยังมีการรองรับใส่เจ้าตัว o i s มาให้ด้วยและการทำงานเวลาเราถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพเนี่ยจะทำงานคู่กับ e i s ไปอีกนิ่งๆแต่ว่าระบบฮาร์ดแวร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยอะไรในการถ่ายภาพไม่ได้นะครับระบบอัลกอริทึม ของตัวเร็ l วมีตอนนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับทำให้การโฟกัสเนี่ยไวขึ้นถึง94%ฟังไม่ผิดส่วนสปีดชัตเตอร์ในการถ่ายกลางคืนเนี่ยนะครับก็ไวขึ้นมาถึง62%นะครับและในรอบนี้เนี่ยยังมีโหมดใหม่ซึ่งชื่อว่าโหมดสตรีทฟอ h o t o g r เฟอร์คนที่ชอบถ่ายถนนไม่ใช่คนที่ชอบถ่ายไลฟ์นะครับหรือว่าชอบถ่ายคนถ่ายธรรมชาติอะไรเงี้ยโหมดนี้เนี่ยมันใช่ และในทางคุณโปสเตอร์นะครับในโปสเตอร์ของทางคุณซูเชสเนี่ยก็มียังมีการเปิดเผยเจ้าตัวชาร์จไวอย่าง150วัตต์ฟ้าชาร์จจรงที่แบบเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวมือถือเครื่องนี้เลยนะครับว่ากันว่าจาก0ถึง50เนี่ยชาร์จเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เวลาแค่5นาที5นาทีคือนั่งขี้ยังไม่ทันเสร็จอ่ะมันชาร์จจะเต็มแล้วอ เราที่เป็นห่วงว่าเจ้าตัวสัดส่วนจอเนี่ยจะสวยไหมนะครับเพราะว่าค่าย B B K เนี่ยส่วนมากเนี่ยเจ้าตัว bottom ชินเนี่ยมันจะหนานะครับในรอบนี้เนี่ยบอกเลยนะครับไม่หนาแล้วก็ดูแพงเพราะว่าจอเนี่ยมันแพงกว่าเจ้าตัว G T N e O 2มากเลยบวกกับเจ้าตัวชิปเซตนะครับ MediaTek Dimensity 8,100เนี่ยซึ่งคะแนนไอน้ benchmark เนี่ยที่มันหลุดมานะครับคะแนนเนี่ยมันผ่านเจ้าตัว Snapdragon 8 Gen 1ไปซะอีก ย hey! 120 h z Refresh Rate นะครับ1,000 h z Touch s a m pling นะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยชอบขะคอเกมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยสัดส่วนของจอในรอบนี้นะครับ94.2แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบสัดส่วนนะทุกคนคิดว่ากล้องนะครับในรอบนี้เนี่ยของเกมมิ่งโฟนอะ่ะของเจ้าตัว realme gt neo 3เนี่ย เทพขนาดนี้เนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดกันได้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครัใกล้จะเปิดตัวแล้วนะ2 2อนะครับอีก2วันเท่านั้นเองไว้เจอกันนะครับวันนี้เสรอเสนอนะครับขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ